อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสริฐสีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้นะคะจะพามาที่ร้านอาหารไทยในตำนานสามเสนวิลล่า45ปีแล้วที่เรารู้จักตอนนี้หรืออยู่สาขาถนนเศรษฐกิจหมูสเต๊ะนี่ต้องกินเลยแกงคั่วหอยขมนี่ได้มิชลินเลยหมึกแดดเดียวก็ใช่โอ้โหมันอร่อยมากครัวซองของเขามาหลากหลายจริงๆโดยเฉพาะครัวซองครีมทุเรียนหมอนทองข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงเขานี่หอมมากหรือต้องขอการันตีเป็นอร่อยเรามาคุยกับผู้บริหารคุณวีรพันธ์ทักษุวรรณบอยจ๋าสวัสดีค่ะสามเสนวิลล่าเมนูแรกที่ทุกคนติดอกติดใจคืออะไรจ๋าบอยจ๋าครับเป็นหมูสเต๊ะสามเสนวิลล่านะครับเป็นเมนูตำนานของเรา45ปีนะครับก็คือเราใช้หมูสันนอกอย่างดีนะครับไม่มีมันส่วนผสมทานคู่กับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะที่เป็นซอสหมูสเต๊ะที่เราทำเองครับผมค่ะไม่สั่งไม่ได้แถมซื้อกลับบ้านด้วยเมนูที่2นะจ๊ะครับแกงคั่วหอยขมครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เราได้มิชลิน2ปีติดกันซิกเนเจอร์เลยไม่เหมือนคนอื่นจริงๆก็ในส่วนของหอยขมครับแกะออกมาทั้งหมดเลยครับทุกตัวออกมาแล้วก็ล้างเป็น10รอบเลยคู่กับพริกแกงที่เราทำเองเครื่องเคียงที่เป็นพวกใบชะพลูต่างๆพอทานเข้าคู่กันนะครับจะได้กลิ่นความกลมกล่อมไปเมนูต่อของสามเสนวิลล่าเมนูต่อไปแนะนำเป็นปลาหมึกแดดเดียวครับเป็นอีก1เมนูที่เราได้รางวัลมิชลินและตัวนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากแม่เกียงที่เป็นคนก่อตั้งร้านสามเสนวิลล่าขึ้นมาคือเมื่อก่อนแม่เขาทำแล้วเขาก็ไปตากบนหลังคาพอหลังจากนั้นพอลูกค้าเห็นตากแดดด้วยความเป็นธรรมชาติจริงๆก็เลยเป็นเมนูยอดนิยมจนถึงทุกวันนี้ครับได้รางวัลมิชลินเลยนะจ๊ะครับไปต่อเลยจ้าครับเมนูต่อไปเป็นสตูลิ้งงัวครับเป็นเมนูที่ค่อนข้างหาทานได้ยากในณปัจจุบันตอนนี้นะครับอันนี้เราตุ๋นกว่า4ชั่วโมงซอสที่เราคิดค้นตัวสูตรพิเศษของเราเองนะครับก็เวลาคลุกเคล้ากันไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมเมนูต่อไปเป็นสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานเราเองเป็นต้นตำรับเครื่องดื่มวุ้นแก้วแช่เจ้าแรกของประเทศด้วยก็เลยเอาอาหารกับแก้มก็คือไส้กรอกอีสานมามิกกับสปาเกตตี้ที่ลูกค้าชื่นชอบก็เลยออกมาเป็นเมนูนี้มาถึงเบเกอรี่กันบ้างครับผมนิวโปรดักต์ของเรานะครับก็คือตัวครัวซองครีมทุเรียนหมอนทองตัวทุเรียนเนี่ยเราสั่งตรงจากจันทบุรีแป้งครัวซองเองเราใช้วัตถุดิบจากฝรั่งเศสแท้ๆได้รางวัลเปิดพิสดารมาด้วยครับโอ้มีตลอดเลยไม่ใช่เฉพาะหน้าทุเรียนอย่างเดียวเรามีครัวซองอีกหลายเมนูมากที่ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวซองแมคคาเดเมียช็อกโกแลตบิลเยียมนะครับหรือว่าโบโลเนสนะครับหรือคาโบนาร่าแต่ว่าข้าวเหนียวมะม่วงของสามเสนวิลล่านี่สิเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากพิจิตรนะครับเนื้อเยอะเนื้อฉ่ำหวานฉ่ำไม่อมเปรี้ยวเจอกับข้าวเหนียวต้องลองนะจ๊ะตอนนี้มีกี่สาขาแล้วจ๊ะตอนนี้ทั้งหมดมี4สาขานะครับก็คือที่สามเสนพญาไทยนี่เป็นต้นตำรับเชียงใหม่สาขาริมปิงติดริมแม่น้ำริมปิงเลยสาขาที่3ก็คือสาขาราชพฤกษ์แล้วก็อีกที่นึงก็คือเป็นสามเสนไลท์นะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นวันนี้หลีต้องขอการันตีให้สามเสนวิลล่าเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านสามเสนวิลล่าสาขาพญาไทตั้งอยู่ที่ถนนพระราม6เข้าถนนเศรษฐศิริช่วงกลางซอยใกล้โรงพยาบาลวิชายุทธ2โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางสามเสนวิลล่ามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับผู้ลูกค้าสมาชิกAIS บ้างคะบอยจ๋าครับสำหรับลูกค้า AIS นะครับก็จะรับส่วนลดค่าอาหาร 10% นะครับทุกสาขาเมื่อมาทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2566ครับผมกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:45 นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจิวอีติ้งย่าผิงฉังต้องกินค่ะ